วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดซีซิมวัตรเล่าหมดกลางรายการถึงเรื่องเอมี่เป็นอีกหนึ่งคู่รักซุปตาร์ที่แต่งงานอยู่ด้วยกันมานานมากแต่ไม่ได้มีทายาทด้วยกันสักทีซึ่งหนุ่มซีเองก็ยอมรับว่าอยากมีลูกมากแต่ติดปัญหาเรื่องเดียวหมดความอดทนซีพูดกลางรายการเพราะเอมี่ไม่ยอมทำการบ้านอ้างมีประจำเดือนทั้งปีเจ้าหลายคนนั้นชื่นชอบสองคู่รักซุปตาร์คู่นี้กันเป็นอย่างมากสำหรับคู่ของหนุ่มซีซีวัตรและสาวเอมี่กลิ่นประทุมที่จะเห็นว่าคู่นี้นั้นแต่งงานกันมานานมากแต่ก็ยังไม่มีทายาทกันสักทีซึ่งหนุ่มซีเองก็เคยออกมาบอกว่าตอนนั้นอยากมีทายาทแต่ติดปัญหาที่เอมี่เลยซึ่งในรายการเงาเผาขนที่มีหนุ่มซีซีวัตรเป็นพิธีกรประเดิมเทปแรกโดยการนำภรรยาสาวสุดสวยอย่างสาวเอมี่กลิ่นประทุมมาเป็นแขกรับเชิญคนแรกบอกเลยว่าเผากันดุเดือดเลยทีเดียวครับซึ่งในรายการนั้นหนุ่มซีถึงกับหมดความอดทนพูดกลางรายการเลยว่าเอมี่ไม่ยอมให้ทำการบ้านอ้างตลอดทั้งปีว่ามีประจำเดือนงานนี้ก็ทำเอาเราเงาปริศนาที่มาร่วมในรายการถึงกับเงียบไปตามๆกันงานนี้ไม่รู้ว่าใครจะมาเผากันแน่แต่รับรองเรื่องความหาแน่นอนครับไปติดตามกันได้เลยในรายการเงาเผาขนทางช่อง Workpoint Official ได้เลยครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก jam.news ขอบคุณครับ